สุขใจกินเจค่ะโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลกินเจปีนี้ขอนำเสนอสินค้าชุมชนเจจากสถาบันทิศทางไทย2ห่อรับส่วนลดไปเลย20บาทเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะสอบถามได้ที่021141177หรือว่า LINE ID @shop4.store ได้เลยค่ะมาเปิดประเด็นค่ะทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็แถลงแล้วค่ะเตรียมพร้อมส่งตำรวจชุดจู่โจมลงคุมพื้นที่ตั้งข้อหาหนักมือยิงเจ้าหน้าที่พยายามฆ่าเจ้าพนักงานล่าสุดค่ะวันนี้วันที่8ตุลาคม2564ทางด้านของพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการเปิดเผยถึงสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สที่มีการนำอาวุธจำนวนมากเข้ามาแอบซ่อนไว้ที่บริเวณแยกดินแดงตามแฟลตรอบบริเวณอีกทั้งยังพบยาเสพติดอีกเป็นจำนวนมากรวมถึงทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีการปรับยุทธวิธีปฏิบัติการเชิงรุกที่เน้นมาตรการเข้ายึดพื้นที่ก่อน18นาฬิกาโดยทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะยังได้มีการเปิดเผย อีกด้วยว่าแม้เราจะยึดพื้นที่ขอย้ำเตือนว่าเมื่อผู้ก่อเหตุเข้าไปก่อเหตุที่แฟลตดินแดงไม่ได้เราเตรียมการค่ะแบ่งพื้นที่เป็นล็อกเจ้าหน้าที่สามารถจู่โจมเข้าจับกุมผู้ก่อความไม่สงบบริเวณโดยรอบรัศมี 5-10 กิโลเมตรระวังกำลังไว้ทั้งหมดขอให้ประชาชนมั่นใจความสงบจะเกิดขึ้นที่แฟลตดินแดงแน่นอนส่วนการดำเนินการตามกฎหมายมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร664คดีฟ้องไปแล้ว332คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน344คดีขอเตือนว่ากรุงเทพมหานครยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดไม่ให้มีการมั่วสุมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถ้ายังฝ่าฝืนค่ะจะผิดฐานฝ่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.บ.ควบคุมโรคและพบว่าการชุมนุมก็มีเยาวชนเข้ามาร่วมกระทำความผิดจำนวนมากเจ้าหน้าที่มีความห่วงใยแจ้งไปยังเด็กและเยาวชนเนื่องจากมีการใช้สื่อโซเชียลค่ะในการยุยงชักชวนมาร่วมก่อความไม่สงบและผู้ปกครองควรช่วยกันสอดส่องดูแลและก็อย่าให้เด็กๆค่ะต้องมาเสียอนาคตนอกจากนี้ค่ะทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังได้มีการเปิดเผย อีกด้วยว่าคนร้ายที่ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างการสอบสวนแนวกระสุนจากการผ่าตัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บถูกยิงจากที่สูงลงมาส่วนกระสุนชนิดใดอยู่ระหว่างการพิสูจน์ของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานอีกทั้งการยิงลักษณะนี้เข้าข่ายข้อหาพยายามฆ่าการใช้อาวุธปืนเป็นอาวุธที่ร้ายแรงย่อมเล็งเห็นผลทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตได้ย่อมมีเจตนาฆ่าค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shop4.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ